อัสสลามุอะลัยกุมน้องๆ นักเรียนชั้นป.4ทุกคนนะครับ Welcome to English class I'm Slimin Today we are going to study unit 6 lesson 2วันนี้นะครับเราอยู่ที่ lesson ที่2นะครับเป็นกิจกรรมต่อเนื่องนะครับจาก lesson ที่1นะครับคำศัพท์เมื่อวานนี้นะครับเราจะมีอะไรต่อยอดจากคำศัพท์นะครับเดี๋ยวเราไปดูก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูเฉลยนะครับเฉลยของคาบก่อนหน้านี้นะครับก็คืออันที่1นะครับที่1ก็คือ label the parts of the body นะครับให้เติมคำศัพท์นะครับให้ตรงกับอวัยวะในร่างกายของเรานะครับข้อที่1นะครับข้อที่1เค้าลูกศรเนี่ยชี้ไปที่คอนะครับคอภาษาอังกฤษก็คือ neck นะครับข้อที่2นะครับก็คือ shoulder นะครับ shoulder ภาษาอังกฤษคือหัวไหล่นะครับหัวไหล่ภาษาอังกฤษคือ shoulder นะครับข้อ3นะครับชี้ไปที่ข้างหลังนะครับข้างหลังภาษาอังกฤษคือ back ครับข้อ4นะครับชี้ไปที่มือนะครับแต่ว่าตรงเล็งไปที่ข้อมือนะครับข้อมือภาษาอังกฤษก็คือ wrist นะครับแล้วก็ข้อ5นะครับ number 5ก็คือนิ้วมือนะครับ finger นะครับ number 6ชี้ไปที่หัวเข่านะครับหัวเข่าก็คือ knee นะครับแล้วก็ number 7นะครับก็คือ ankle นะครับตัดตุ่มสุดท้ายนะครับนิ้วเท้าก็คือ toe นะครับนี่คือเฉลยนะครับของพาร์ทที่1ต่อไปพาร์ทที่2นะครับเป็นกิจกรรม complete the sentences about you นะครับเติมคำศัพท์เติมลงไปในประโยคนะครับให้สมบูรณ์นะครับข้อ1 I have two ฉันมี2อะไรบ้างที่มี2ก็อาจจะตอบ I have two shoulders นะครับฉันมีไหล่2ข้างนะครับอย่าลืมเติม s ด้วยนะครับหรือเนี่ยเกณฑ์จะตอบเป็นอย่างอื่นก็ได้นะที่มี2ข้างนะครับอย่างนี้นะก็ได้นะครับ I have two knees หัวเข่า2หัวเข่านะครับหรือ I haveTo wrist นะครับมีข้อมือ2ข้างเนี่ยก็ได้นะครับที่มี2อย่างต่อไปข้อ2 I have one อะไรที่มี1อย่างนะครับเช่น I have one neck นะครับฉันมีคอนะครับคออันเดียวนะครับต่อไป number 3นะครับ I have 10ฉันมี10อะไรอะเววะในร่างกายของที่มี10อะไรครับนักเรียนก็คือ fingers นะครับนิ้วมือนั่นเองหรือถ้าไม่ใช่นิ้วมืออะไรครับนักเรียนอีกอย่างหนึ่งก็คือ toes นิ้วเท้านั่นเองนะครับมี10เช่นเดียวกันนะครับต่อไปข้อ4นะครับ I have 2อันนี้ก็2เหมือนกับข้อ1เลยนะครับแต่ว่านักเรียนก็เลือกคำตอบอย่างอื่นนะครับอย่างเช่น I have 2 knees นะครับมีหัวเข่า2ข้างหรือ I have 2 ankles ก็ได้นะครับ ankle ก็คือตัดตุ่มนะครับมี2ข้างเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับและนี่คือเฉลยนะครับของ lesson 1นะครับทีนี้เรามาดูเรามาทบทวนคำศัพท์นะครับการอ่านออกเสียงอีกสักรอบนะครับAnkle. Back. Finger. Knee. Vocabulary. Very. Neck. Shoulder. Toe. Wrist. Vocabulary. นี่คือคำศัพท์นะครับ10คำที่เอามาทบทวนกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับให้นักเรียนได้ฟังนะครับทีนี้ของ lesson 1นะครับยังมีกิจกรรมอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เหลืออยู่นะครับก็คือตรงนี้นะครับเป็นกิจกรรมให้ฟังเพลงนะครับแล้วก็ติ๊กถูกนะครับว่าคืออันไหนนะครับจากเนื้อเพลงนะครับในแต่ละภาพนะครับมาดูนะครับภาพที่1นะครับก็คือเด็กผู้ชายนะครับคือทำท่าเจ็บนะครับเจ็บอะไรนะครับระหว่างนี้กับ finger นะครับเด็กผู้หญิงนะครับมี neck กับ back นะครับ2 อย่างนี้แล้วก็เด็กผู้ชายคนหนึ่งก็คือมีคำว่า toe กับ wrist นะครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันนะครับ Unit 6
Lessons 1 and 2. Ouch! That hurts. ชื่อเพลงก็คือ Ouch นะครับ Ouch That hurts นะครับ Ouch นะครับเป็นคำอุทานนะครับของอังกฤษเขาจะร้องออกมา Ouch นะครับเวลาเจ็บอะไรพวกนี้นะครับถ้าของไทยก็ประมาณว่าโอ้ยนะครับโอ้ยนะครับของอังกฤษ ouch นะครับ ouch that's hurt ก็แปลว่าเจ็บจังเลยเจ็บโอ้ยเจ็บประมาณนี้นะครับทีนี้มาดูอันแรกนะครับนักเรียนได้ยินอะไรนะครับระหว่าง knee กับ finger นะครับ does your knee hurt yes it does my knee hurts it really does ชัดเจนนะครับได้ยินชัดเจนนะครับ myอะไร hurt นะครับมาฟังรอบนะครับ Does your knee hurt? Does your จุด hurt? Does your คำตอบก็คือ knee นะครับ Does your knee hurt? นะครับหัวเข่าของคุณบาดเจ็บใช่ไหมนะครับทีนี้ตอนที่สองนะครับ Does her back hurt? Yes it does. Her back hurts. It really does. Her อะไรครับdoesทำไมนะครับ Does her back hurt? Does her back นะครับ Does her back hurt นะครับก็คือข้างหลังนั่นเองนะครับ back นะครับสุดท้ายคืออะไรเอ่ยสุดท้าย Does his wrist hurt? Yes it does. Does his อะไรครับมาฟังอีกรอบ Does his wrist hurt? Does hiswrist wrist นะครับก็คือข้อมือนั่นเองนะครับ does his wrist hurt นะครับข้อมือของเขาเจ็บใช่ไหมนะครับอันนี้คือกิจกรรมนะครับใน lesson ที่1ที่ยังค้างอยู่นะครับทีนี้มาดู lesson 2นะครับก็ตรงนี้นะครับในส่วนของเนื้อเพลงนะครับ ouch that's hurt นะครับอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าในตรงนี้เนี่ยจะเป็นการให้เติมคำศัพท์ลงไปนะครับก็จากกิจกรรมแรกเมื่อกี้ก็น่าจะพอเดาทางได้นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวเล็กกันเลยนะครับครับ Does your knee hurt? Yes it does. My knee hurts. It really does. ครับก็เริ่มต้นด้วย Does your จุด hurt? Does your อะไรครับเมื่อกี้อันแรกก็คือ Does yourknee นะครับคำตอบคือ knee นะครับ knee แล้วก็ yes it does นะครับ does your knee hurt เข่าของคุณบาดเจ็บใช่ไหม yes it does ใช่แล้ว my knee นะครับ my knee hurts นะครับเข่าของฉันบาดเจ็บนะครับอันนี้เป็นการพูดบอกเล่าอีกทีหนึ่งนะครับ it really does นะครับมันเจ็บจริงๆนะครับ really นะครับต่อไปข้อที่2นะครับมาดูDoes her back hurt? Yes, it does. Her back hurts. It really does. Ouch! Ouch! นะครับร้อง ouch นะครับเจ็บนะครับ Does her อะไรครับเมื่อกี้ her back นะครับก็คือข้างหลังนะครับ Does her back hurt? นะครับข้างหลังของคุณข้างหลังของหลังของหล่อนเนี่ยเจ็บใช่ไหมนะครับ Yes it does นะครับใช่แล้ว Her back hurts นะครับเน้นย้ำอีกทีเป็นประโยคบอกเล่าว่าหลังของหล่อนเนี่ยเจ็บนะครับหล่อนเจ็บหลัง It really does นะครับเจ็บจริงๆเลยนะครับต่อไปสุดท้ายนะครับข้อที่3นะครับ Does his wrist hurt? Yes it doesHis wrist hurts. It really does. นะครับ Does his คำตอบก็คือ wrist นะครับเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับ Does his wrist hurt นะครับข้อมือของเขาบาดเจ็บใช่ไหม Yes it does นะครับใช่ His wrist hurts นะครับเน้นย้ำเป็นประโยคบอกเล่าอีกทีหนึ่งว่าข้อมือของเขานั้นเจ็บนะครับ It really does นะเจ็บจริงๆนะครับนี่คือกิจกรรมนะครับเติมเนื้อเพลงนะครับต่อไปมาดูข้างบนตรงนี้นะครับเป็น grammar snapshot นะครับเป็นไวยากรณ์นะครับจากเนื้อเพลงนะครับตรงนี้มันจะมีส่วนแรกก็คือ yes no question นะครับเป็นประโยค
บอกประโยคคำถามแบบ yes no question นะครับแบบใช่หรือไม่ใช่นะครับก็การถามก็คือขึ้นต้นด้วย does นะครับขึ้นต้นด้วย does เนื่องจากว่าประธานเป็นเอกพจน์นะครับประธานเป็นเอกพจน์เราใช้ verb to do ก็คือคำว่า does นะครับมาช่วย does your knee นะครับ your knee นะครับเข่าก็คือถามถึงเข่านะครับแค่ข้างเดียวนะครับเห็นไหมครับนี้ไม่ได้เติม s นะฮะนี้เนี่ยแค่เข่าข้างเดียวนะครับเป็นเอกพจน์ดังนั้นเราจะใช้ does นะครับคำกริยาก็คือ hurt นะครับบาดเจ็บนะครับเข่าของคุณเนี่ยบาดเจ็บใช่ไหมเข่าของคุณเนี่ยได้รับบาดเจ็บใช่ไหมนะครับทีนี้เวลาตอบเนี่ยก็มี2แบบนะเพราะว่ามันเป็น yes no question ก็คือตอบ yesYes, it does. นะครับ Yes, ตามด้วยประธานนะครับประธานก็คืออันเดียวนะครับแทน your knee ว่า it นะครับแทน your knee ว่า it นะครับแล้วก็ถาม does ก็ลงท้ายด้วย does. Yes, it does. แต่ถ้าไม่ใช่ไม่ได้เจ็บทีนะครับก็ no, it doesn't. No, it doesn't. นะครับจำรูปแบบประโยคโครงสร้างนี้ไว้นะครับประธานคนเดียวใช้ does ในการถามนะครับแล้วก็ตอบ Yes, it does. No, it doesn't. นะครับทีนี้ประโยคบอกเล่านะครับมันจะเป็นในรูปแบบของ present simple นะครับประธานคนเดียวนะครับคำกริยาต้องเติม s นะครับถ้าประโยคบอกเล่าคำกริยาจะต้องเติม s นะครับประธานคนเดียวคำกริยาเติม s ใช่ไหมครับคำกริยาก็คือ hurt นะครับแล้วก็เติม s นะครับเข่าฉันเนี่ยเจ็บนะครับก็คือเข่าแค่ข้างเดียวนะครับตัวอย่างที่สอง a bird นะครับ a bird นกตัวเดียวนะครับ flies นะครับเปลี่ยน y เติม i แล้วเติม es นะครับเนี่ยคำนี้นะครับก็แปลว่านกบินนะครับ ต่อไปนะครับมาดูกิจกรรมตรงนี้นะครับ circle นะครับให้วงกลมนะครับคำตอบที่ถูกนะครับมาดูข้อหนึ่งนะครับให้เลือกระหว่าง do กับ does นะครับ do หรือ does his wrist hurt นะครับข้อมือของเขาได้รับบาดเจ็บใช่ไหมนะครับเราจะใช้ do หรือ does ก็ดูที่ประธานนะครับประธานก็คือประธานก็คือ his wrist นะครับ his wrist ข้อมือนะครับข้างเดียวข้อมือข้างเดียวเราจะใช้ does ในการถามนะครับ does his wrist hurt นะครับข้อมือของเขาได้รับบาดเจ็บใช่ไหมนะครับข้อ2นะครับ does her back นะครับหลังของหล่อนเนี่ยบาดเจ็บนะครับบาดเจ็บเนี่ยคำกริยามี2แบบคือคำกริยาที่เติม s หรือคำกริยาที่ไม่ได้เติม s นะครับคำตอบคือ hurt เฉยๆไม่ต้องเติม s นะครับเพราะว่ามันเป็นประโยคคำถามนะครับประโยคคำถามมี verb to do ก็คือมี does เข้ามาช่วยอยู่แล้วนะครับมี does เข้ามาช่วยนะครับในกรณีที่ประธานคนเดียวอยู่แล้วดังนั้นคำกริยาไม่ต้องเติม s นะครับคำกริยาจะเติม s ในประโยคบอกเล่าเท่านั้นนะครับประธานคนเดียวคำกริยาเติม s ในประโยคบอกเล่านะครับอันนี้ประโยคคำถามนะครับต่อไปกิจกรรมสุดท้ายนะครับก็คือเช็คนะครับเครื่องหมายถูกนะครับหน้าข้อที่ถูกนะครับข้อหนึ่งนะครับถามว่า does her knee hurt นะครับ does her ankle hurt นะครับก็คือตาตุ่มของหล่อนเนี่ยบาดเจ็บใช่ไหมนะครับตอบ yes she does หรือ yes it does นะครับคำตอบนะครับมาดูตรงนี้นะครับ ankle นะครับอยู่ตรงนี้นะครับ her ankle ก็คือตะตุ่มนะครับตะตุ่มเนี่ยมีแค่อันเดียวนะครับอันเดียวเราจะใช้ it นะครับ and it นะครับข้อนี้ตอบ yes it does นะครับข้อ2 does your finger hurt นะครับนิ้วมือของคุณเนี่ยบาดเจ็บใช่ไหมนะครับนิ้วมือแค่อันเดียวแค่อันเดียวนะครับแค่นิ้วเดียวนะครับก็ nonะครับตอบ no it doesn't นะครับเราไม่ตอบ no I don't นะครับเพราะว่าไม่ได้ถาม you นะครับถาม you ต่อไปข้อ3นะครับ does his back hurt นะครับนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับประธานคือ his back หลังนะครับอันเดียวก็ใช้ no it doesn't นะครับทีนี้นะครับหลังจากที่เราเรียนจบแล้วนะครับก็มาทำแบบฝึกหัดนะครับหน้า43นะครับข้างบนจะมีให้นักเรียนได้ทบทวนกันอีกรอบหนึ่งนะครับทีนี้ข้อหนึ่งใหญ่นะครับ look and answer นะครับให้ดูภาพนะครับแล้วก็ตอบคำถามนะครับข้อหนึ่ง does his knee hurt นะครับเข่าของเขาบาดเจ็บใช่ไหมนะครับดูภาพแล้วก็ตอบนะครับบาดเจ็บหรือเปล่านะครับนักเรียน
ข้อ2 Does her toe hurt นะครับนิ้วเท้าของหล่อนบาดเจ็บใช่ไหมนิ้วเท้าหรือเปล่านะครับข้อ3 Does your head hurt นะครับหัวของเขาบาดเจ็บใช่ไหมข้อ4 Does her back hurt นะครับข้างหลังของหล่อนเนี่ยเจ็บใช่ไหมนักเรียนตอบตามโครงสร้างเลยนะครับตอบ yes แล้วก็ตามด้วยอะไรตอบ no ตามด้วยอะไรนะครับ ข้อ2นะครับก็คือให้สร้างประโยคคำถามนั่นเองนะครับก็จะตอบมาให้ว่า yes ตอบ yes หมดเลยนะครับทุกข้อดังนั้นเนี่ยเราดูภาพแล้วก็ถามให้ตรงกับภาพนะอย่างเช่นข้อ1เนี่ยเจ็บที่มือเจ็บที่ข้อมือนะเกณฑ์ก็ถามที่ข้อมือเลยครับ Does your wrist ใช่ไหมครับข้อมือ Does your wrist hurt นะครับประมาณนี้นะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือกิจกรรมใน Lesson 2ในวันนี้นะครับเจอกันใหม่คราวหน้านะครับ See you again Unit 6 Lesson 3 Goodbye